อย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นปรากฏว่าตอนนี้ที่กระทบหนักๆมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4อำเภอนะครับพื้นที่สำคัญหลายจุดตอนนี้ได้รับความเสียหายอย่างเช่นถนนหนทางบางที่ถูกกระแสน้ำซัดจนพังไม่สามารถที่จะใช้สัญจรได้บางโรงเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำที่ยังคงท่วมสูงอยู่จำเป็นจะต้องปิดเรียนชั่วคราวไปก่อนครับส่วนที่เลยเองนะคะน้ำป่าก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า300หลังคาเรือนแล้วเราก็จะเห็นภาพเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือแม่แล้วก็ลูกวัย3เดือนนะคะที่ติดอยู่กลางบ้านท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวด้วยค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับที่มีรายงานเข้ามาเป็นผลมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเลยและส่งผลทำให้มีน้ำป่าหลากมาตามลำน้ำสวยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า300หลังใน5หมู่บ้านของตำบลท่าสวรรค์อำเภอนาด้วงรวมไปถึงยังมีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่พืชไร่และพื้นที่นาข้าวกระทบเป็นวงกว้างบางจุดที่ติดกับลำน้ำระดับน้ำท่วมสูงกว่าเมตรครึ่งจนเกือบจะมิดหลังคาบ้านวันนี้มีกำลังทหารพร้อมกับผู้นำชุมชนได้นำเรือท้องแบนไปช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งนะครับที่มีแม่กับทารกวัยแค่3เดือนซึ่งติดอยู่ภายในบ้านท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแล้วก็ระดับน้ำสูงกว่า1เมตรก่อนจะนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังสามารถไปช่วยเหลือขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านบางส่วนด้วยชาวบ้านบอกว่าน้ำป่ารอบนี้ไหลมาเร็วแล้วก็รุนแรงอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนล่าสุดแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ยังจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังต่อเพราะว่ายังมีฝนตกในพื้นที่เป็นระยะส่วนน้ำในแม่น้ำเลยระดับน้ำยังขึ้นสูงใกล้จะถึงจุดวิกฤตแล้วในช่วงที่ยังมีน้ำไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองเลยและสถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายชัดเจนส่วนที่จังหวัดขอนแก่นครับยังคงน่าเป็นห่วงหลายจุดสำหรับเรื่องของน้ำท่วมอย่างเช่นที่บ้านวังเงินตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำมาจากอำเภอมัญจาคีรีกับอำเภอแวงใหญ่ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากระแสน้ำที่ไหลแรงได้กัดเซาะถนนขาดทางอบต.ต้องนำกระสอบทรายกับสะพานเหล็กชั่วคราวไปวางไว้ให้กับชาวบ้านสามารถเดินข้ามไปมาได้ซึ่งจุดที่น้ำท่วมหนักอยู่ติดกับพื้นที่โรงเรียนบ้านวังเวินกุดลมล่าสุดทางโรงเรียนต้องประสานแจ้งไปยังผู้ปกครองในพื้นที่บ้านวังเวินไม่ต้องให้ลูกหลานมาที่โรงเรียนในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าน้ำยังคงท่วมสูงโดยครูจะใช้วิธีการสอนและส่งใบงานไปให้กับนักเรียนที่บ้านแทนเพื่อความปลอดภัยแต่ว่านักเรียนที่อยู่ที่บ้านกุดลมยังจำเป็นจะต้องมาเรียนตามปกติก็คือจุดไหนที่น้ำยังไม่ท่วมยังพอมาเรียนได้ก็ให้มาเรียนแต่ว่าจุดไหนที่การเดินทางค่อนข้างยากลำบากเพราะว่ามีน้ำท่วมอยู่ก็ให้งดเรียนกันไปก่อนซึ่งทางปภ.จังหวัดขอนแก่นมีการรายงานสถานการณ์น้ำในเวลานี้ที่กระทบอย่างน้อย4อำเภอก็คือที่อำเภอบ้านไผ่แวงใหญ่ชนบทและอำเภอหนองสองห้องส่วนน้ำที่ท่วมขังที่โรงพยาบาลแวงใหญ่ล่าสุดสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วไปดูที่จังหวัดสระแก้วอีกหนึ่งจังหวัดครับน้ำป่าจากพื้นที่ทางตอนบนก็ไหลหลากเข้าท่วมถนนทางหลวงหมายเลข33ถนนสายสุวรรณสอนซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักไปยังอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีปรากฏว่าระดับน้ำสูงประมาณ50ถึง60เซนติเมตรทั้ง2ช่องทางส่งผลให้การจราจรติดขัดรถเล็กเคลื่อนตัวไปมาด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่ต้องไปคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ประสานให้รถเล็กวิ่งได้เฉพาะกลางถนนเท่านั้นด้านรองผู้จัดการจังหวัดสระแก้วได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำที่จะไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอวังน้ำเย็นกับอำเภอเขาชะกันซึ่งเป็นน้ำที่จะไหลมาถึงก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองสระแก้วตอนนี้หลายหมู่บ้านที่ตำบลสระขวัญถูกน้ำจากคลองพระสะทึงเข้าท่วมบ้างแล้วเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ